สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดป้าแมวแทบเป็นบ้าต้องขายบ้านขายสวนเชนนี่แทนแม่เจนนี่ทั้งที่ตัวเองไม่ได้ก่อซึ่งทางป้าแมวเดินทางมาเปิดใจทางน้ำตาในรายการถามสุดซอยทางช่องเนชั่นทีวี22โดยป้าแมวระบุว่านี้เป็นบทเรียนราคาแพงของผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อแมวที่จะต้องขายบ้านเพื่อใช้หนี้แทนคนอื่นในวันที่แม่เจนนี่มายืมเงินทำไมมายืมได้ถึงบ้านไปมาหาสู่กันตลอดแต่พอทวงหนี้ซึ่งเป็นหนี้ตามกฎหมายพวกคุณสองคนแม่ลูกถึงได้หมางเมินทำเป็นคนไม่รู้จักกันในวันที่พวกคุณมีเงินทองลูกสาวมีชื่อเสียงโด่งดังมีบ้านหลังโตมีรถหลายคันมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทำไมกลับมาทำร้ายคนที่ช่วยเหลือพวกคุณในยามที่ลำบากทำไมซึ่งล่าสุดป้าแมวเผยทั้งน้ำตาอีกว่าเงินที่แม่เจนนี่ยืมไปไม่ใช่เงินป้าแมวทั้งหมดเป็นเงินที่ป้าแมวหยิบยืมมาจากคนอื่นมาให้เราต้องขายบ้านไป 800,000 บาทน้ำตาเช็ดหัวเข่าต้องเอาเงินไปใช้หนี้คืนเขาเกือบ 200,000 บาทขายบ้านขายสวนแล้วมาเช่าห้องอยู่กับแฟนเดือนละ 2,500 บาทขายไม้ยางไป3ไร่ได้เงินมา 180,000 บาทรวมเงินเพื่อตั้งตัวใหม่เอามาปลูกบ้านแล้วก็โปะหนี้บ้านหลังเก่าที่ขายไปด้วยเพราะยังผ่อนธนาคารไม่หมดคิดถึงเรื่องนี้ทีไรจุกหัวใจทุกทีน้ำตาตกในตลอดโดนด่าว่าโง่ไปให้เขายืมเราเสียใจมากนะที่ไว้ใจเขาตอนนั้นเราแทบเป็นบ้าเงินเก็บมาทั้งชีวิตต้องมาขายบ้านใช้หนี้ให้เขาเจ็บอยู่คนเดียวแค้นมากแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ